อย่าลอง AI TikTok เพื่อให้ได้ยอดวิวด้วย3วิธีนี้เลยนะครับบางคนสร้างคลิปขึ้นมา 5-6 วินาทีเพื่อหวังให้คนดูจนจบคลิปแล้วก็หวังว่า AI จะนำส่งข้อมูลของคุณเนี่ยไปให้คนดูมากยิ่งขึ้นถามจริงๆครับคลิป 5-6 วินาทีเนี้ยคุณจะนำเสนออะไรแค่พูดสวัสดีครับก็ปาไป2วินาทีแล้วคลิปที่จะทำได้ก็จะมีแต่หมากัดแมวงูฉกนกรถชนกันคุณอยากจะกดติดตามคนที่โพสต์แต่คลิปทำนองนี้เหรอครับ2ทำให้คนอยากดูคลิปซ้ำโดยการใส่ตัวหนังสือเยอะๆในคลิปของคุณเพื่อทำการหลอก AI ให้คนเนี่ยเข้ามาอ่านตัวหนังสือในคลิปของคุณแต่อ่านยังไม่ทันจบคลิปของคุณนั้นตัดจบไปซะก่อนจนทำให้เกิดการอ่านซ้ำหรือการกดดูซ้ำผมถามจริงๆคุณจะผลิตคลิปแบบนี้ออกมาจริงๆเหรอครับเพราะว่าคุณไม่ได้หลอกแค่ AI นะครับคุณกำลังหลอกคนที่เข้ามาดูคลิปของคุณด้วยแค่เจตนาคุณก็หลอกคนอื่นแล้วครับอาจจะมีคนที่มากดดูคลิปของคุณก็จริงครับโดยการดู 2-3 รอบแต่เมื่อคนเหล่านั้นเรียนรู้ว่าอ๋อเราโดนหลอกอยู่แล้วคนแบบนั้นจะอยากกดติดตามช่องของคุณเหรอครับ3พูดคำบางคำไม่ค่อยชัดเพื่อให้คนสงสัยกดวนเข้ามาดูมันก็ไม่ต่างอะไรจาก2วิธีแรกครับเพราะเจตนาก็คือปักธงหลอกคนอื่นเข้ามาดูเพื่อปั๊มยอดวิวครับเจตนาไม่ดีแบบนี้คนเขาดูออกครับจะทำให้ภาพลักษณ์ช่องของคุณเนี่ยเสียถ้าหวังประโยชน์ระยะยาวผมเตือนเลยว่าอย่าทำ3วิธีนี้ครับผมว่ายอดวิวก็สำคัญครับแต่สาระคอนเทนต์ก็สำคัญเช่นกันครับคนมักจะพูดกันว่าเหรียญมี2ด้านครับถ้าคุณสร้างยอดวิวและทำลายผู้ติดตามมันจะเกิดประโยชน์อะไรครับแต่จริงๆคุณรู้ไหมครับเหรียญมันไม่ได้มีแค่2ด้านนะครับมันมีขอบด้วยครับถ้าคุณมองแค่ยอดวิวเนี่ยมันคือด้านที่1ลืมมองผู้ติดตามมันคือด้านที่2แถมยังทำลายขอบเหรียญคือด้านที่3ด้านที่3ที่จะพัฒนาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในอนาคตของคุณโดยไม่รู้ตัวครับถ้าคุณสร้างคลิปที่คอนเทนต์ดียอดวิวไม่สูงมากแต่ทางกลับกันคือคุณได้ผู้ติดตามเพิ่มมาด้วยแต่สิ่งที่คุณทำคุณอาจจะไม่รู้หรือมองไม่เห็นนะครับนอกจากคุณจะได้ยอดวิวผู้ติดตามแล้วคุณยังพัฒนาสกิลคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของคุณไปโดยไม่รู้ตัวนะครับคือการสร้างคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์มีประโยชน์มีสาระมีความบันเทิงหรือไปแก้ปัญหาให้ใครหลายๆคนได้ในคลิปของคุณและในอนาคตนะครับในการลงคลิปต่อไปของคุณนะครับจะสร้างยอดวิวและผู้ติดตามขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติของมันเองครับแบบนี้ครับการสร้างคอนเทนต์ที่ยั่งยืนฝากไว้ด้วยครับ